ได้มีกล่องประชุมนโยบายการศึกษาสั้นสูงอาเซียนเพื่อปรึกษาหารือสร้างโครงสร้างในการพัฒนาการศึกษาสั้นสูงโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปซึ่งกล่องประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายน2024อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกพุทธสิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามิทานเซนวินหองเลขาธิการใหญ่ประชาคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนมีผู้ต่างหน้าจากสหภาพยุโรปประจำเราผู้ต่างหน้าห้องการภาคพื้นองค์การยูเนสโกผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำเราผู้ต่างหน้าแผนงานการเชื่อมโยงแบบยืนยงของ EU อาเซียนเข้าร่วมท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กล่าวว่ากองประชุมได้เต้าโฮมเอาบรรดาผู้สร้างนโยบายนักวิชาการผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมและองค์การจัดตั้งสากลจากทั่วภาคพื้นอาเซียนเพื่อสุกยูการหัวมือและแก้ไขสิ่งท้าทายที่ประเสริฐหน้ากับการศึกษาสั้นสูงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาสั้นสูงการสร้างความยืนยงและความหลากหลายโดยผ่านการเสื่อมโยงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อแน่ใจการสร้างความยืนยงการปรับตัวและการมีส่วนร่วมผู้เข้าร่วมได้ค้นหายุทธศาสตร์ต่างๆสร้างความเข้มแข็งให้บรรดาระบบการศึกษาสั้นสูงของอาเซียนตอบสนองกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่มีการขยายตัวอย่างไวว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งท้าทายต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมกองประชุมนโยบายอาเซียนว่าด้วยการศึกษาสั้นสูงจัดขึ้นอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในครั้งนี้เป็นขีดหมายในการเริ่มต้นการสนทนาด้านนโยบายที่สำคัญกำหนดทิศให้แก่การสนทนาที่มีความคืบหน้าและยืนยงสิ่งดังกล่าวนี้จะช่วยให้บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและ EU เฮ็ดเวียกร่วมกันแน่ใจสร้างการศึกษาสั้นสูงที่เชื่อมโยงและเชื่อมจอดกันให้หลายขึ้นเพื่อหาประกันและขับเคลื่อนการหันเป็นสากลของสถาบันการศึกษาสั้นสูงกลายเป็นความจริงมีความจำเป็นที่จะต้องได้เน้นนักถึงการเคลื่อนย้ายนักศึกษาการอุ่นหน่วยกิจการหับห้องการหับหู้และการค้นคว้าร่วมมือนอกนั้นยังมีความจำเป็นเพื่อปรับปรุงและสร้างเครื่องมือคุ้มครองมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและเพิ่มทวีการร่วมมือในภาคพื้นที่เป็นข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมการร่วมมือและคู่ความพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสหภาพยุโรปและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆในการส่งเสริมการหันเปลี่ยนทางด้านดิจิตอลไปสู่การศึกษาสั้นสูงและสนับสนุนบรรดามหาวิทยาลัยเพื่อสร้างหลักสูตรสากลให้แก่โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาสนั่นจงห่วมแห่งห่วมใจกันเหตุให้การศึกษาเป็นเครื่องจักรของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและความยืนยงร่วมกัน